เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องน้องทำท่าเข้ามาอยู่ในรถเขาก็เห็นว่าเขาเดินมาแต่หนูก็ไม่ได้สนใจแต่รู้ว่ามีคนเดินมาค่ะเขาเดินมาเขาก็อยู่ตรงไกลไกลเขาก็ตอนนั้นเรานึกยังไงถึงทำยังไงล่ะพอกรีดเสร็จปุ๊บพอหนูก็หันไปมองว่าใครอย่างเงี้ยค่ะพอรู้ปุ๊บหนูก็รีบจับแขนคือไม่รู้จะทำยังไงก็คือแผลมันลึกแล้วก็กว้างมากก็เลยจับแขนแล้วก็รีบวิ่งไปหาพี่สาวแล้วก็บอกให้พาไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะแม่น้องไงอ๋อสมมุติเราเป็นผู้มาแปดหมื่นจนมาสี่หมื่นได้ก่อนถ้ามาสี่หมื่นไปได้ก็ห้าหมื่นแล้วก็อีกต่อว่าเพื่อนความสบายจ้ะผ่านบอกไปนะว่าแฟนก็จะไหนเขาจะ82นะแฟน81จ้ะแม่บ่ใช่ลูกแม่อ่ะมันบ่ใช่อย่างคืองงแม่ใครหันใช่ว่าแม่มันต้องแม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่ายืนยันกันหมดแล้วคือจากการตรวจสอบประวัตินะครับก็เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลสวนพรุงนะฮะเกี่ยวกับเป็นโรคจิตนะฮะหงุดหงิดพูดคนเดียวอะไรเงี้ยก็เป็นมันตั้งแต่ก็มีประวัติก็ปี2532ที่สวนพรุงนะครับก็ผู้ปกครองเขาก็พาเข้าโรงพยาบาล นั่นนะครับเท่าที่ตรวจสอบยังไม่มีนะครับไม่มีประวัติที่กระทำเช่นนี้นะครับถ้าเกิดมีนะครับรับรองนะตำรวจก็ต้องควบคุมหรือว่าย้ำเตือนผู้ปกครองโดยใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ให้ร้อยเวรนะครับให้สอบสวนก่อนนะครับเป็นโรคจิตหรือไม่นะครับนะกระทำเนี่ยขณะที่มีความรู้สึกชั่วดีอยู่หรือไม่นะครับก็ดูก่อนนะครับการดำเนินคดีนะฮะเพราะว่ากฎหมายก็มีเหตุที่จะต้องมีเหตุที่ต้องยกเว้นโทษไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับนะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับ